สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะแนะนําวิธีการเชื่อมต่อกับกล้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งไม่จํากัดว่าจะเป็นระบบWindows หรือว่าจะเป็น OS X ของ Apple ก็ได้นะครับโดยสิ่งที่เราจําเป็นต้องใช้ก็คือเบราว์เซอร์นั่นเองไม่ว่าจะเป็น Firefox SafariChrome หรือว่า Internet Explorer ก็ได้นะครับในกรณีของผมใช้เครื่อง Mac นะครับก็แล้วก็ใช้เบราว์เซอร์เป็น Firefox นะครับโดยที่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องระบุ IP ของกล้องนะครับแล้วก็ตามด้วยพอร์ตหมายเลข81นะครับซึ่งแบบนี้นะครับโอเคนะครับซึ่งหมายเลข IP เนี่ยก็เราก็ดูได้ที่เราเตอร์นะครับโอเคเมื่อเราเข้าไปก็จะเจอกับหน้าจอล็อกอินเมื่อกี้นั่นเองนะครับซึ่งหน้าจอล็อกอินเนี่ยก็ให้ใส่ user กับ password ซึ่ง user password ปกติที่มาจากโรงงานก็คือ user ชื่อ admin แล้ว password ก็admin เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเป็นการใช้งานครั้งแรกเนี่ยมันก็จะแสดงข้อความสีแดงขึ้นมานะบอกว่าให้เราเปลี่ยนuser กับ password ด้วยนะครับโอเคเราจะลองดู admin นะครับแล้วก็ admin นะครับแล้วก็ login โอเคก็มีข้อความสีแดงแบบนี้นะครับ4วินาทีบอกว่าให้เราเปลี่ยน user password ด้วยเราก็จะสามารถดูภาพแล้วก็ฟังเสียงจากกล้องได้นะครับเมนูต่างๆจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับจะมีแผนด้านซ้ายมือให้เรานะครับก็เดี๋ยวผมจะแนะนำแค่ไลฟ์วิดีโอนะครับกับคอนโทรลพาเนลตรงนี้นะครับโอเคตรงไลฟ์วิดีโอเนี่ยก็จะแสดงถึงสิ่งที่กล้องมองเห็นอยู่นะครับแล้วสามารถที่จะบอกกล้องให้หมุนซ้ายหมุนขวานะครับซ้ายขวานี่ก็คือแผนนะครับแล้วก็บนล่างนี่ก็คือทิวนะครับทีนี้ก็โอเคก็จะแสดงวันที่แล้วก็เวลานะครับปัจจุบันทีนี้ที่ control panel นะครับก็จะมี user account อยู่ตรงนี้นะครับ user account ครับแล้วก็มาเปลี่ยน user กับ password ได้นะครับก็กด edit แล้วก็แก้ไขตรงนี้นะครับเพียงเท่านี้ก็จะมีแค่เราเท่านั้นที่สามารถดูภาพแล้วก็ฟังเสียงจากกล้องของเราได้นะครับซึ่งไม่ยากนะครับเมื่อใช้เสร็จแล้วเราก็ล็อกเอาท์นะครับที่นี่นะครับก็จะกลับมาที่หน้าจอล็อกอินเหมือนเดิมนะครับ